ไม่มีเวลาไม่มีไฟออกกำลังกายทำไงดีคลิปนี้นะน่าจะมาช่วยทุกคนได้นะครับคนเรามนุษย์คนเราไม่ต้องคิดอะไรมากยึดหลักคำพระเอาไว้เบญจภาคีปฏิกิริยาทีโพในช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับกันก่อนว่ามันจะมีปัญหาหลักๆของคนนะครับคืองานยุ่งมากก็จะไม่มีเวลาและไม่มีแรงส่วนคนในกลุ่มนึงที่อาจจะอยู่ในช่วงที่แบบกังวลไม่ได้ทำงานพูดง่ายๆนะก็จะมีความเครียดไม่ต้องพูดถึงออกกำลังกายนะเอากำลังใจในการใช้ชีวิตเนี่ยก็ยากแล้วดังนั้นเนี่ยคนหลายกลุ่มเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เราจะต้องกลับมาดูแลใหม่ก็คือดูแลร่างกายของเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นตรงกันได้อย่าลืมนะว่าการที่เราไม่ให้เวลากับร่างกายในระยะยาวเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องเสียทรัพยากรรวมไปถึงเสียเวลาในการต้องมานั่งรักษาโรคหรือว่าดูแลตัวเองตอนอนาคตอยู่ดีดังนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาให้ความสำคัญกับร่างกายของเราก่อนถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีเวลาหรือไม่มีกำลังใจเนี่ยเราต้องดึงตัวเองกลับมาให้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับร่างกายของเราให้ได้โอเคนี่คือประเด็นแรกนะประเด็นต่อไปครับคำถามคือทำยังไงอ่ะเราก็ต้องกลับมาดูตรงนี้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ชีวิตอย่างไรทรัพยากรที่เรามีกันเบื้องต้นเลยนะก็คือเรื่องของเวลาทุกคนเนี่ยเราจะมีทรัพยากรเวลาพอๆกันคือมี24ชั่วโมงแต่คำถามคือเราแบ่งใช้อย่างไรงั้นเรามาลองทำเกมเบื้องต้นทำไปพร้อมกันทีมงานเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราพอสให้ทุกคนเนี่ยได้มีเวลาเล่นเกมนี้กันนะโอเคเรามาเริ่มกับกิจกรรมแรกนะครับคือการสะท้อนดูก่อนว่าปัจจุบันเราเนี่ยใช้เวลาไปกับอะไรบ้างมี5หมวดหมู่ง่ายๆเดี๋ยวจะขึ้นจอตรงนี้ให้มันควรจะบวกกันได้24ชั่วโมงนะครับถ้าหมดหมู่มีอะไรบ้างอันดับแรกครับฉันใช้เวลานอนจุดๆชั่วโมงขึ้นมาตรงนี้นะครับสองคือฉันใช้เวลาทำงานเอาแบบทำงานจริงๆนะไม่ใช่นั่งเล่นคอมทำงานหรือเรียนหนังสือนะครับกี่ชั่วโมงต่อวันใส่ไว้ตรงนี้สามฉันใช้เวลานั่งหน้าจอคอมหรือถ่ายมือถือไปมานั่งเสพสื่อโดยที่ไม่ได้ทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับงานหรือการเรียนยอมรับกันมาตรงๆนะครับใช้ไปกี่ชั่วโมงต่อวันข้อที่สี่ครับคือฉันใช้เวลากินหรือเลือกของกินบางทีเคยเป็นไหมนั่งเลือกของจะสั่งอะไรดีหรือว่านั่งกินข้าวเวลาต่างๆในการเตรียมอาหารเนี่ยใช้กี่ชั่วโมงต่อวันแล้วข้อสุดท้ายครับคือฉันใช้เวลาออกกำลังกายหรือใช้ร่างกายขยับตัวเนี่ยกี่ชั่วโมงต่อวันทั้ง5ข้อเนี่ยนะครับควรจะบวกกันได้24ชั่วโมงถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบเราไม่รู้ว่าจะเอาไปอยู่หมวดหมู่ไหนเนี่ยก็รวมๆกันไว้เฉลี่ยกันไปให้เราเห็นภาพคร่าวๆว่าใน1วันเนี่ยเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างเสร็จแล้วเราลองมาดูนะครับว่าถ้าเรานอนน้อยกว่าสัก 5-6 ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะต้องทำงานเยอะมากสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยคือเราไม่มีเวลาออกกำลังกายเราไม่มีแรงนะครับคือคนที่นอนน้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงติดต่อกันนะหรือว่าต้องทำงานหนักเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเวลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาแต่ปัญหาคือเราไม่มี energy ครับเพราะว่าเราใช้เวลาใช้พลังงานต่อวันของเราเนี่ยนะครับไปกับการคิดเรื่องงานหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำงานก็ได้แต่อาจจะเครียดเรื่องของอนาคตมีใครเคยเป็นบ้างว่าโควิดมาเนี่ยจะเอาตังค์ที่ไหนใช้วะเนี่ยสิ่งที่หลายคนต้องรู้ครับคือความเครียดมันกินพลังงานนะครับลองจินตนาการทีมงานเอารูป HP หลอดพลังเหมือน Street Fighter นะความเครียดในเวลาเราเครียดนะครับมันทำให้หลอดพลังเราลดลงเรื่อยๆทำให้เราไม่ค่อยจะไปอยากจะออกกำลังกายเท่าไหร่ปัญหาที่เราเป็นเนี่ยไม่มีเวลาเราแค่ไม่มีแรงดังนั้นนะครับวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ง่ายนะแต่มันต้องตรงไปตรงมาแก้ปัญหาเรื่องของความเครียดก่อนเรามักจะทำอะไรแล้วมันหายเครียดเนี่ยลิสต์เอาไว้แล้วก็ไปทำสิ่งนั้นให้มากขึ้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นไกด์ไลน์ที่สามารถเอาไปลองทำกันดูได้ในสเต็ปแรกนะสำหรับคนที่ไม่มีแรงนะครับแล้วก็เจอความเครียดสูงกลุ่มที่2กันบ้างนะครับกลุ่มที่อยู่หน้าจอคอมหรือว่าใช้มือถือแต่ไม่ได้เรียนพวกนี้ไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำอะไรที่มัน productive หรือได้เงินบางทีเราเครียดเนี่ยนะครับเคยเป็นไหมเครียดเนี่ยก็อยากจะเสพดราม่านะครับอยากเสือกเรื่องคนอื่นเอาง่ายมันก็เลยทำให้เราเนี่ยใช้เวลาไปกับโลกโซเชียลค่อนข้างนานต่อวันยอมรับเลยนะของพี่นะช่วงที่แบบคิดเครียดเนี่ยบางทีก็นั่งดูซีรีส์ไปเรื่อยๆดูซีรีส์จบแล้วทำอะไรต่อดีอ๋อไปกดดูขอเสือกเรื่องคนอื่นหน่อยได้ไหมขอดูดราม่าหน่อยแล้วมันก็หายไปเลยวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงอันนี้พี่ยอมรับเลยนะว่าตัวเองก็เป็นนะครับในช่วงที่เครียดเนี่ยคำถามคือถ้าเรารู้ตัวแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาอะไรที่มันแบบแก้ปัญหาได้ไม่งั้นนะลองนึกภาพดู1วันมี24ชั่วโมงเราจะเสียเวลาไปกับการใช้หน้าจอคอมใช้มือถือเนี่ย5ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้นะครับเราคำนวณเล่นๆนะ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันคือ 4% ของ24ชั่วโมงถูกมั้ยถ้าเราหายไปแบบ4ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันคือ4เท่าไหร่เดี๋ยวนะ4คูณ4เท่าไหร่16%ต่อวันนะครับกับการทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือไม่ได้บอกว่าต้องเลิกเล่นมือถือหรือต้องแบบห้ามเสพสื่อนะมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อยากจะหาอะไรพวกนี้ทำอยู่แล้วแต่เราต้องแบ่งเวลาตรงนี้ครับมาใช้ร่างกายบ้างเราไม่จำเป็นต้องไปออกกำลังกายก็ได้ครับขอให้เราได้ใช้ร่างกายเดินกระโดดตบเล่นเกมอะไรนะไอ้ Nintendo Switch ทำอะไรที่มันเป็นแบบกิจกรรมที่เราใช้ร่างกายขยับตัวนะครับดังนั้นสรุปสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือว่าคนเราเนี่ยนะครับเรามีเวลา24ชั่วโมงใช่ไหมเราอยากได้ร่างกายแบบไหนเราก็ควรจะต้องแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายของ
ของเราไม่ต้องหุ่นดีก็ได้ขอแค่ไม่ลงพุงเนี่ยเราควรใช้เวลาไปกับอะไรบ้างในแต่ละวันทำอะไรก็ได้ครับที่มันใช้ร่างกายเป็นการขยับตัวนะหรือออกกำลังกายง่ายๆออกเซอร์กิตเทรนนิ่งมาใช้โอ้ยมีท่าลงในฟิตจังชันให้เยอะแยะเลยหรือมาสมัครเป็นเมมเบอร์กับเราก็ได้เราก็มีโปรแกรมออกกำลังกายให้เวทเทรนนิ่งที่บ้านทุกอย่างครับที่มาได้ใช้ร่างกายเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะช่างแม่งนะครับทำถูกทำผิดเนี่ยขอให้ได้ขยับร่างกายก่อนนี่คือสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าต้องมาออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงแล้วคำถามสุดท้ายที่เราต้องถามเนี่ยคือและถ้าฉันใช้เวลาแบบเดิมต่อไปเนี่ยนอน5ชั่วโมงเล่นมือถือไม่ออกกำลังกายเลยแถมไม่ได้กินของที่มีประโยชน์เนี่ยคำถามคือปลายทางเราจะไปตรงไหนทั้งในเชิงของหุ่นในเชิงของสุขภาพเราจะไปจบที่ตรงไหนเนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่ฝากไว้ให้คิดนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าเอพิโซดนี้ช่วยได้นะครับก็ขอบคุณมากเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เข้ามาช่วงนี้นะครับทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยก็เม้นเข้ามาเล่าให้ฟังกันได้นะโอ้เครียดมากเลยนะครับเรียนไม่จบสักทีเรียนออนไลน์เหนื่อยมากก็เม้นเข้ามาเล่าให้กันฟังได้นะครับแล้วอย่าลืมนะตอนนี้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ลึกๆกว่านี้มาสมัครซัพพอร์ตเตอร์กันเดือนละ80 บาทมีงานวิจัยใหม่ๆนะครับมีเนื้อหาจริงๆให้ทุกสัปดาห์เลยแล้วเจอกันในซัพพอร์ตเตอร์นะครับ